ก็อิ่มดีครับอิ่มมากเพราะว่าเรียกว่าทริปพาทัวร์หมูย่างเกาหลีครับไปทุกที่ที่หมูย่างอร่อยครับก็เน้นไปทำงานมากกว่าค่ะจริงๆภาพถ่ายเห็นก็เป็นช่วงระหว่างทำงานนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของแบบธุรกิจส่วนตัวค่ะมีบางอย่างที่จะแบบนำมาขายที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกี่วันครับพี่สามวันเองครับสามสี่วันเองจะไปทำงานหมดเลยครับไปถ่ายงานโปรดักชั่นที่นู่นเฉยครับค่ะมันก็มีบ้างนิดนิดหน่อยเนาะแบบเล่นกันคุยกันปกติค่ะไม่ได้แบบว่าสวีทมันก็เหมือนเดิมอ่ะสวีทเท่าเดิมภาพในไอจีที่ออกมาหลายคนแบบสวีทมากเลยนะคะจริงๆไม่ถ่ายแบบไม่ถ่ายแบบคือจริงๆไม่หรอกเพราะว่าคือเวลาน้อยแค่ได้เดินทางมันทุกช่วงเวลามันก็สามารถเป็นเวลาที่แบบมันแฮปปี้ได้อะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องบินไปเพื่อสวีทแต่ไปกันหลายคนด้วยไงถ้าเห็นรูปที่แบบขี่คอใช่ไหมก็อันนั้นก็คือจะเป็นแบบพาร์ทของเขาที่เขาจะออกกำลังกายทำอะไรของเขาอะค่ะแต่ว่าแล้วพอเนี่ยจะออกกำลังกายแล้วก็แบกเลยแล้วกันก็คนแถวนั้นเขาก็ดูใหญ่เลยนะมาถ่ายรูปเก็บดูกันใหญ่เลยแบบส่วนใหญ่เขาจะเดินไปเดินมากันธรรมดาไม่มีรถโผล่อะไรสองคนนี้ก็เล่นกันสนุกสนานก็สนุกค่ะว่าเป็นทริปทำงานด้วยแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าเป็นอะไรค่ะคนก็ลุ้นว่าทีนี้จะมีเธอกลับมาด้วยก็ลุ้นจริงไม่ได้ลุ้นน้องแล้วหรอกครับเพราะว่าคือเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยไม่ได้แบบว่าเดินทางทุกที่คือก็เข้าใจคนทุกคนนะว่าเวลาเดินทางทุกที่ต้องแบบไปนอกสถานที่ต้องเน้นน้องๆกลับมาตามที่เมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกที่เราก็คือไปทำงานนะครับแล้วก็ถ้าที่เหลือถ้าจะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับก็เมื่อไหร่มันนั้นนะคะตอนนี้ถ้าถามเรื่องน้องนะคะน่าจะเฉยมากและชิลมากแล้วค่ะเพราะว่าแบบไม่โฟกัสเท่าไหร่แล้วค่ะค่อนข้างจะแบบว่าชิลเพราะว่าตอนนี้อยากรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เมื่อไหร่ก็มานั้นเนาะไม่เอาไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่าไปจดจ่อไงคะแล้วว่าตอนนี้พอคนทั่วไปที่เขาแบบลุ้นให้เราเนี่ยเขาก็จะจดจ่อไปกับเราคราวนี้ถ้านัดไปจดจ่อตามเนี่ยมันไม่จะพอมันไม่มีมันรู้สึกผิดปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นไปตามปกติดีกว่าคือไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากนัดว่าชิลๆดีกว่าค่ะก็แข็งแรงดีนะคะก็เหนื่อยมันช่วงนี้ทำงานเยอะอยู่ก็เริ่มทำงานละก็จะแบบเราเปลี่ยนโฟกัสละเราเปลี่ยนมาทำงานมากขึ้นให้แบบให้มีอะไรทำเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาจจะแบบมีอะไรที่เราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากค่ะเหมือนถ้าใช้คำว่าพี่สองคนแบบทำใจถ้าไม่มีก็ได้อย่างนี้ได้ไหมคะไม่มีก็ตอนนี้ก็เริ่มจริงๆไม่ได้ถือว่าขนาดทำใจแล้วครับ เราใช้คำว่าปล่อยไปตามธรรมชาติมาตั้งนานแล้วคือมีก็มีการมีชีวิตเพิ่มขึ้นมามันก็คือเป็นวัฏจักรตามธรรมชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือตามธรรมชาติมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับค่ะแค่นั้นเองตอนนี้พี่นัทแบบยังไม่อ๋อยังทานยาบำรุงอยู่ค่ะเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายดีกว่านะคือตอนนี้เราบำรุงร่างกายมันก็ดีกับตัวเราอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าช่วงนี้ต้องเน้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราไปจดจ่อเราไปตึงเครียดหรือเราไปกังวลมากนะคะจากคนภายนอกที่เขาก็แบบเป็นห่วงเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราเริ่มแบบเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตโดยใช้แบบอะไรที่แบบสบายๆมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่าแล้วตอนนี้มันก็โอเคจริงๆคือแบบมันทำงานเยอะจนค่อนข้างลืมเรื่องพวกนี้ไปเหมือนกันแล้วมันนัดว่ามันทำเมื่อไรที่เราใจสบายมันก็จะโอเคค่ะท่านอยากจะขอเลยไหมคะว่าไม่ให้ถามเรื่องพวกนี้จะได้ไม่คิดถึงขอแล้วให้ไม่ล่ะไม่หรอกค่ะนัดก็เข้าใจนะเข้าใจคนที่ถามนะคะเขาหวังดีเขาก็เหมือนแบบห่วงใยเราอะค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแต่ก็แบบถามก็ได้แต่บางครั้งไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆว่าแบบเมื่อไหร่จะมีอะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่อะค่ะถ้าเมื่อไหร่มีแล้วเดี๋ยวจะบอกละกันเดี๋ยวจะแบบอาจจะรอให้แบบถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาเข้ามาค่ะกลัวจะเบื่อมากกว่าเนี่ยถามมากแล้วเราก็แบบไม่รู้จะตอบอะไรมากกว่าค่ะเห็นว่าตอนนี้สองคนดูธุรกิจกันเยอะมากเลยที่ทำหลายอย่างเลยใช่ครับก็ค่อนข้างแต่ละอันก็ค่อนข้างไม่ซ้ำกันนะครับคือจริงๆมันเริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดก่อนอย่างแรกแล้วก็เลยวันที่30เนี้ยอาจจะมีการเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านการนั่งข้าวกันสนุกแล้วก็พูดคุยว่าตอนนี้ได้ทำอะไรกันแล้วบ้างเพื่อจะได้มีข้อมูลต่างๆอัปเดตใช่ค่ะ
ก็เป็นแบบเป็นเรื่องราวของทั้งธุรกิจด้วยนะคะเรื่องงานที่กำลังทำอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบมาแบบพร้อมๆกันแล้วก็มาคุยด้วยกันแบบสบายๆนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาเป็นให้กำลังใจนะคะกับภาพยนตร์เรื่องสยามยุทธนะคะวันนี้ก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่น่าติดตามอยากให้ทุกคนแบบมองเห็นถึงความรักชาติทหารของเราสมัยโบราณเนี่ยเขาสืบทอดกันมายังไงเขาปกป้องบ้านเมืองยังไงแล้วก็มันก็นึกย้อนมาถึงยุคปัจจุบันด้วยนะคะว่าถ้าเรามีความสามัคคีเรารักกันเราไม่ขัดแย้งกันต่อให้มันมีเรื่องบาดหมางกันแต่เราก็ใช้วิธีกันแบบสู้ด้วยใจนะคะแล้วก็รักความสามัคคีกันไว้เนี่ยแบบก็ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยกันได้เพราะทหารเนี่ยแหละค่ะเพราะคนที่รักชาตินี่แหละถึงจะอยู่กันได้ก็ยังจัดไปเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมงานเยอะพอสมควรค่ะก็ได้ทีมงานที่ดีช่วยค่ะก็มีไม่มีนะคะไม่มีค่ะก็ยังแบบเบาๆอยู่ยังเป็นช่วงแรกๆยังเบาอยู่ยังไม่ได้มีอะไรที่ฉากใหญ่ๆเท่าไหร่ค่ะยังไม่กดดันค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะบอกอีกทีในวันที่30